ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตากันเบาๆนะจ๊ะหลับตาเบาๆสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราอย่างสบายสบายตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสใสก็ได้หรือองค์พระกลางดวงแก้วหยุดเบาๆหรือวางใจสบายๆให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปให้อาจใจหยุดไปนิ่งนิ่งอย่างสบายสบายอย่าเอาลูกในตากดลงไปดูนะจ๊ะลูกในตาเราก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะมันไม่เกี่ยวกับกายเนื้อในตาเนื้อแล้วหลับแค่สบายสบายถ้ากังวลกับศูนย์กลางกายฐานที่7มากเกินไปก็ในกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ขยายออกไปสุดขอบฟ้าแล้วเราเข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายให้เราทำใจให้นิ่งๆจะนึกว่าเราอยู่ในองค์พระหรือองค์พระอยู่ในตัวเราก็ได้ค่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆทุกๆวันอย่าไปท้อนะจ๊ะต้องขยันฝึกกันไปยิ่งถ้าเราให้โอกาสกับตัวเราเองทำหยุดทำนิ่งทำใจใสๆใจก็จะคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7มากขึ้นไปเรื่อยๆและนี่ก็เป็นกิจสำคัญของเราเป็นงานที่แท้จริงสำหรับการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าเวลาจะละโลกก็ตัดสินด้วยบุญด้วยบาปคลายใจสายใจหมองถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ไปสุคติโลกสวรรค์ถ้าสมองไม่ผ่องใสก็ไปอบายมันจะมีภพภูมิที่รองรับเราอยู่และแต่ละภพภูมิก็จะมีช่วงระยะเวลายาวนานมากถ้าสุขก็สุขนานถ้าทุกข์ก็ทุกข์นานทีเดียวนี่เป็นเรื่องราวของชีวิตชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วและเราต้องตายกันทุกคนและเราก็เคยตายกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่เราก็ลืมไปพอมาเกิดใหม่ก็ลืมอีกเราก็ไม่อยากตายกลัวตายถ้ากลัวตายก็ต้องกลัวให้ถูกหลักวิชาคือสั่งสมบุญกันไว้ให้เยอะๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทำให้มากๆและความกลัวตายก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่ากลัวกับตายไม่กลัวกับตายแต่ว่าเราก็มีความพร้อมที่จะตาย
ยิ่งถ้าหากเราปฏิบัติธรรมได้เห็นดวงใสเห็นองค์พระใสใสความตายนั้นก็ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเท่าไหร่แม้จะกายอยากจะทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากวิบากกรรมที่เราทำไว้ในอดีตก็ตามนะมันก็ทรมานในแก่กายหยาบแต่ว่าใจนั้นจะผ่องใสเพราะว่ามีดวงธรรมและองค์พระเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นที่ยึดที่เกาะของใจใจมันจะใสแล้วก็จะดึงดูดทุกๆบุญที่เราได้ทำผ่านมาซึ่งบางบุญแล้วก็ลืมไปนึกไม่ออกมันก็จะมาฉายให้เป็นภาพที่เรียกว่ากรรมนิมิตให้เราเห็นได้ชัดเจนทีเดียวด้วยตัวของเราจะเป็นภาพที่ดีบังเกิดขึ้นซึ่งจะนำมาซึ่งความปิติความปลื้มความผ่องใสของดวงจิตเพราะฉะนั้นคำว่าที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยลึกซึ้งคือพึ่งได้ทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่พึ่งได้ในขณะที่กำลังจะหมดชีวิตพึ่งได้กระทั่งตายแล้วพึ่งได้ตลอดเวลาเลยคือไปถึงตรงนั้นที่แล้วก็ถึงดวงธรรมหรือองค์พระใจมันจะใสมันจะสบายความทุกข์มันจะไม่แล่นกลับไปไม่ว่าภายนอกในวัตถุต่างๆเครื่องบริโภคอุปบริโภคของกินของใช้เราบางครั้งอาจจะอัตคัดขาดแคลนแต่ว่าใจมันจะยังใสอยู่ใจจะใสแล้วเมื่อถึงตอนถอดกายเราก็จะไปอย่างสง่างามบางท่านก็มีราชรถมีบริวารมาคอยอัญเชิญเราขึ้นราชรถและก็มาเวียนมาทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ตามหลักวิชาเพื่อระลึกนึกถึงผลบุญบางท่านก็แวบไปเลยหลับแล้วเหมือนตื่นกลางวิมานก็มีหรือก็ค่อยเลื่อนลอยขึ้นไปก็มีอยู่หลากหลายลักษณะและที่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับบุญที่เราได้กระทำตอนที่เรายังมีชีวิตจะทำมากทำน้อยมันก็ถูกเก็บสั่งสมเอาไว้เนี่ยอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละมันจะถูกเก็บเอาไว้เราใช้บุญเก่ากันไปทุกวันตลอดเวลาบุญใหม่ก็ต้องสร้างให้มันได้ตลอดเวลาซึ่งมันจะมีผลทั้งปัจจุบันและในอนาคตไปทุกชาติชาติปัจจุบันเราสังเกตโดยเรามีอะไรบกพร่องเช่นร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บป่วยออดออดแอดแอดคนในบ้านไม่ค่อยอยู่ในโอวาทหรือทำอะไรก็ไม่ค่อยสมปรารถนาหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยเมื่อเราสั่งสมบุญแล้วก็อธิษฐานจิตเป็นอธิษฐานบารมีล้อมคอเอาไว้เป็นผังสำเร็จดีไซน์ชีวิตไปในภพเบื้องหน้าซึ่งมันก็ไม่หนีหลักไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขภพผลที่ผ่านวิชาธรรมกายผ
วกพ้องบริวารที่ดีอะไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะเราตั้งความปรารถนาจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าใครๆจะเข้าใจแต่มันก็เป็นความจริงเราจึงจำเป็นจะต้องสร้างบุญบารมีกันให้มากๆให้ได้เยอะๆและยิ่งปรารถนาจะไปสู่วงบุญวิเศษดุสิตบุรีที่พักชั่วคราวบนสวรรค์ชั้นดุสิตก็จะต้องสั่งสมบุญกันให้มันเยอะๆไม่ใช่ว่าใครๆก็จะขึ้นไปได้ง่ายมันไม่ใช่อย่างนั้นต้องทำความดีประกอบเหตุเอาไว้ให้มันได้เยอะๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเหล่านี้เป็นต้นทำทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นก็ทำกันปัจจุบันนี้เรายังมีกายมนุษย์อยู่เราก็จะต้องใช้กายมนุษย์ของเราและสิ่งที่เรามีนี้นะทำแต่ความดีล้วนๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานะจ๊ะทำใจให้ใสๆหยุดใจเบาๆนิ่งๆสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นแค่ของอาศัยกันชั่วคราวเท่านั้นแหละจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของมันชั่วคราวเพราะฉะนั้นก็อย่าไปผูกพันอะไรกันมากมายนักเอาแค่ว่าพึงพาอาศัยไว้สร้างบารมีกันไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องที่ดินรถลาสมบัติอะไรพวกนี้ลาภยศสรรเสริญผู้ชั่วคราวกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงทางถ้าหลงทางแล้วก็มันจะห่างไกลกันการปฏิบัติธรรมทุกวันเนี่ยจะช่วยให้เรามาได้ถูกทางแล้วก็หนทางที่ถูกนี้ก็จะค่อยๆแจ่มแจ้งขึ้นทีละเล็กทีละน้อยถ้าเราไม่ท้อซะก่อนแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจไปเหมือนเราบ่มอินทรีย์ของเราบ่มศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าพูดง่ายๆบ่มกายวาจาใจของเราเนี่ยให้มันค่อยๆแก่รอบขึ้นบ่มไปเรื่อยๆเหมือนการเร่งความสวยของเพชรของพลอยด้วยความร้อนอย่างนั้นแหละบ่มไปเหมือนบ่มผลไม้ให้มันสุกงอมเพราะฉะนั้นเราหลับตาแล้วมันยังมืดๆอยู่ก็จะไปคิดว่ามันไม่ก้าวหน้าหรือไม่ได้อะไรเลยเรากำลังบ่มอยู่ค่อยๆทำไปมันก็ค่อยๆคุ้นค่อยๆชำนาญไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ค่อยๆสางค่อยๆสว่างค่อยแจ่มแจ้งกันไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงดวงธรรมองค์พระภายในได้เองในภายหลังค่อยๆบ่มไปหยาบๆแล้วก็ทำความดีไปเรื่อยๆสิ่งไม่ดีเราก็ไม่ทำแล้วก็ทำใจให้มันใสๆแล้วทำความรู้สึกเหมือนตัวเราขยายออกไปคราวนี้เราก็นึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ยังบรรพบุรุษบุพการีของเรามีบิดามารดา
ญาติพี่น้องของเราเป็นต้นจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามขออนุภาพแห่งพระธรรมกายมหาปูชนียาจารย์